ูวิกกี้แบบช่วงท้ายแล้วกันครับเพราะว่าเพิ่งจบแมตช์ของด้านฝั่งทารอนมานะเอ้ยของออโรร่ามาตีบาร์แหลกแตกไปแล้วมีโลเคอลครับของแท้พี่กินอะไรมาเนี่ยพี่กี้โหดเกินไปแล้วผมว่าแล้วมีแอนติเมียด้วยเหม็นจัดตีไปครับบอร์ดฟันต่อยมามานาวอยซัดต่อ FBC ล่วงครับคืนกำไรให้กันนิดหน่อยฮะตามล่ามาครับชนะฟัง VS ยังไงซีกิฟเนี่ยล็อกมาสวยครับมิลาเกิลโคโน3ตัวครับเดินมามอบแบบนี้ครับตบซ้ายตบขวาตบ3ตัวครับแตกไปเลยครับยกสดช่วยครับผมทางด้านฝั่งแมทธิวแตก4 eSport ครับแตลอนอุตส่าห์ได้ทางด้านฝั่ง FBC มาครับบิลมาสเตอร์มาครับผมทางด้านมิลาเกิลจัดการด้านโปรเนียครับซูเมลก็จัดการด้านโจสแคมต่อฮะลายตัวไปครับผมแล้วก็ตีบ้านต่อครับทางด้านฝั่งนิกมาตีด้านโอทาวเวอร์ครับไปก่อนนะทีเอสซีวอชิกดูเข้ามาครับเชิญชวนครับมิราเคิลบอกเดี๋ยวจะโดนโครโนให้ดาเมจไปก่อนสัก90หรือเปล่ารอครับผมอุ้ย FBC วิ่งสวนเข้ามาแบบนี้ครับเชิญชวนร่วมครับแล้วโครโนมาตบแบบแอนดิเมจคาครับมีซูเมลยิงนอกกรอบด้วยครับนอกโครโนครับผมเพอร์เฟคเพลย์ครับแล้วก็ GG คอครับเป็นทางด้านฝั่งทีมนิกบ้าเอาชนะไปก่อนในเกมแรกฮะเอาเรื่องทางด้านฝั่งทารอนแล้วก็นิกบ้าผมมาแล้วฮะซูเมลก็ต้องรีบหาลิงเค้นด่วนๆแล้วไม่งั้นจะโดนบัตซิเกอร์เจาะยางรัวๆช่วงต้นนี้โดนอยู่แล้วด้านล่างครับผมก็มาบีบเอาวีจูนแล้วครับเฟิร์สบัตครับจะหนักจัดเต็มไปครับผมแม่จัดการครับผมทางด้านฝั่งมอฟฟิงก่อนเลยแต่หัววันเอาวีจูนก่อนเลยฮะชุดใหญ่เป็นที่ลงตรงนี้ดักครับผมโจแคมนั้นจัดการคุโรกิครับเฮ้ยพิกกี้เขารู้ทางนะเนี่ยเขาบอดดักตรงนี้ครับเขารู้ว่าพิกกี้จะฟาร์มฮะไอ้โจแคมมันร้ายมันจัดการพิกกี้ไปด้านบนครับผมโปนี้จัดการสแมชชิลส์ครับตรงกลางนี้ก็บวกกันครับโรลลิ่งทันเดอร์ครับสะดุดฉวนดาเมจพอหรือเปล่าฮะสับสเปซไปเกือบวูบฮะและต้องชิลคลาสหนีครับแต่ทางด้านฝั่งฉวนก็โดนแทงสุริยะพอดีฮะจาร์ดัสซูเมลเอาโอ้ทีผ่านไปขึ้นไปเติมขวดครับคริสโนวาสับเกิลแทงไปซิลิบิลครับแอโร่มาตามทัมมิ่งล็อกอัพกับทอเรสและสตาร์ซอฟหยอดลงครับผมซูเมลเรียบร้อยส่วนด้านฝั่งแมทธิวก็ไม่รอครับเอ็กมาสปอลมาหายมาสปิดเปิดไปผมผักกลางอากาศพอดีครับท่านฝั่งโฟเนียครับหนีไม่ได้ไซโคนดิสเบิลใส่ได้ชวนสตันเปิดมาเอารุมตีกันสักหน่อยครับผมผลักหรือเปล่าครับวอยบิริงก้อนหินปลายรอบผมแต่ว่าคืนกลับสู่ร่างเดิมแล้วครับทางด้านฝั่ง FBC ฟอสบายล็อกไปครับซันเบอร์เคิลแทงมาต่อล็อกมาแล้วก็บัตรไรต์หนึ่งทีครับเวฟฟอร์มเข้าไปก็โจแคมจัดการที่ซูเมลสตอร์ฮะสกอร์เป็น5ต่อ3ฮะเคาน์เตอร์สเปลแล้วไปครับจะรับเจอบัตไรก่อนรับเจอคูดาวโดนบัตไรแอโร่เข้ามาอีกวีหนึ่งบิงได้ปั๊มเฟลิฟไฟเออร์ไปต่อฮะรับเจอมาพอดีโหลดครับผมเรียบร้อยเลยฮะบอสบายไปเวสเซลเผาครับก็ไม่น่าจะจ่ายทางด้านฟาร์มสปีดว่ะเอ็กมาร์กไปฮะแล้วก็โกชิปแมทธิวเจอโกชิปผมแล้วก็โดนเจาะยางก็ซูเมลกดวาร์ปเลยแล้วกันวาร์ปเลยกันซูเมลบอกโอ้เบรกลูกบอลไม่อยู่ครับผมด้านฝั่งนี้ก็จัดการโบนิโอไปต่อฮะสโมมาไฟเออร์ไฟเฟรมเบรกมาต่อวิวเอสครับผมบูเลชโดฮะรัดเกเนตมาแล้วต่อฮะโรลลิ่งตัวนี้ทางด้านโอของฝั่ง WS ก็มองไกลดีเข
ปาดย้ำไปครับผมทางด้านโดของฝั่งคุโรกิจการแมทชิลส์ครับเรียบร้อยครับผมหักวอร์ทิ้งครับผมก็ปีมาครับเป็นฟอสไบท์บอกเฟย์บอลตัดเส้นโชว์สแคมไปก่อนฮะจะได้เกิดไหมเนี่ยทางด้านฝั่งไอตัวแอนติเมทฮะขอบคุณเกมแชมป์มองครับโอ้โหขอบคุณครับสำหรับกิฟต์เมมเบอร์มานะครับผมจับยกมาครับผมแล้วก็ทางด้านฝั่งโปเนียจัดการแมทธิวส์เรียบร้อยฮะด่านนี้ก็เวสเซลเผาไปเป็นไล่ได้ชัวร์นะครับมิราเคิลเก็บตกครับนั่นโพเนียวไปก่อนไฮมอสปิดเปิดมาครับผมไล่สับสเปดไปซอฟต์เคิลเข้ามาแทงครับเพิ่มดาเมจต่อฮะซูเมลคิลลิ่งสปีดครับผมนั่นฝั่ง FBC รูนเฮดมาครับโจแคมโรลิ่งมาบอกโจแคมโดนเข้าไปแล้วโรลิ่งต่อรับเจอไปเจาะยางกดวาร์ปอีกแล้วยางแตกครับผมจะเบรกก็ลำบากจะไปต่อก็เหนื่อยด้านฝั่งวีจูนครับผมเก็บต่อเนี่ยก็คือแมทชิลส์ครับในป้อม2ฮะฝั่ง FBC ฟาร์มตรงนี้วอร์ดก็มองเห็นครับอาจจะโดนเยือนอีกรอบฮะทางด้านทารอนตอนนี้ไล่โถมยับๆเลยฮะเอกมาเดินสปอร์ตครับผมด้านนี้ใส่ครับทอเลนน็อกอัพมาฝั่งตัวของครับ FBC เรียบร้อยเร็วๆเปิดมาสตาร์2ครับไอไปก่อนจังหวะนี้สไลด์ครับทางฝั่งโปเนียลแอโร่มาโดนเผาตายดีฮะเรียบร้อยกว่าจะได้เรเดียนทางด้านฝั่งไอตัว FBC ครับต้องมาออกเวสเซลก่อนเว็บตัดฮิวมอฟฟิงครับใส่เลนมาเอ็กบาร์สปอร์ตครับดึงมาใส่มิราเคิลโดนยาวๆแบบนี้บัตไรด้วยไม่ได้ขยับครับผมแมนต้ายังไม่มีเรียบร้อยครับโอ้โหเก็บแอนติเมทได้ก็คุ้มแล้วฮะก็เดี๋ยวไอ้แมสนี่ก็เป็นสตานิกได้ครับมันจะเป็นดิปเบทด้วยโดนมาแอโร่ครับแล้วก็ล็อกขาใส่นั่นบัตไรเก็บง่ายๆเลยครับนั่นฝั่งชาลอนนะบาซิเกอร์มิลาน่าไมเดนนี่เล่นง่ายจัดเลยครับตัวเซตอัพเก็บง่ายๆซูเมลก็เหนื่อยอีกต้องมานั่งออกรีเคนครับก็ปีไปครับผมเบสบอลซัดก็มาต่อทางจาโดของฝั่งนี้ยังไงดีถอยมาฮะ WS ครับผมตัดไล่ต่อโดนไซโคตัดไว้ล่าท่านฝั่ง FBC ครับเล่นยากจัดๆครับผมแล้วปีบซ้ายมาฮะบัตไรระเบิดไม่โดนวิ่งยาวๆครับวาร์ปกลับไปก่อนด้านบนนี้ก็ดักพิกกี้พิกกี้คอมแมป e สปอร์ตฮะไม่ให้เอ็กมาร์ครอดไปจะขึ้นเป็นลิงเค้นได้ทีครับถ้าได้ลิงเค้นนี่อาจจะพอได้เล่นนะเพราะตอนนี้ไม่ได้เล่นครับผมสถานการณ์เดียวกันกับเกมเมื่อกี้ที่ในด้านนิกมาโถมใส่ด้านตาลอนเนี่ยสมองแตกเวฟฟอร์มมาบิงติดป่าพิกกี้ครับระยะคำนวณไม่ดีแมทธิวก็บินตัวเองครับไม่ไหวครับบินคู่ครับทริปเปิลคิวนะครับวีจูนส์พิกกี้บอกตกใจครับผมไฟก็ไม่ได้เปิดฮะโดนน็อกอัพไปก่อนงงเลยพิกกี้สโลว์แฮนด์นั่นคีบใหญ่ไปฮะก็ปีสกิลเฟมิงแล้วโซ่ลากมาครับได้ไมเดนหรือเปล่าไมเดนโดนยกดิสเบิลเผากันไปครับผมไฟไฟครับพิกกี้ครับเหนือจะจัดต้องถอยก็เจอดิฟิโซเบทครับคอนเนอร์มอร์ฟิงนั่นเองไฟมาสปินและผักทั้งหน้าโดของโพเนียลครับเข้ากลางโดโพเนียลจะรอดเปล่าไม่รอดครับผมจังหวะนี้ฟอร์ดไปจับล็อกไว้ครับมีลาโคเข้ามาเฉือนครับผมแต่จ่ายมานาวอยไม่ทันครับเวฟฟอร์ดไปก่อนครับวีจูนมานาวอยไปก็จะมีเซนเอจิตอยู่นะจังหวะนี้บาสิเกอร์บีเคบีตีผมมีลาโคครับถอยหลบไปก่อนEKB วิ่งยาวๆโซนเข้าแทงเข้าไปด้านกลางก้าวเอาเกมอาเคนลุยไปก่อนครับในขวดไล่ล่าเฟเบกน็อกมาแบบนี้เกี่ยวไม่ได้ผมเนื่องจากว่าคูดาวเฟมิงลาโซ่ฮะถอยกับแบบนี้ลิงเคนเด้งกันกระจุยครับผมมานามันยั่วจริงๆครับแต่ว่าต้องรอไอจิตหมดก่อนนะขึงเรื่อยๆครับผมขึงเรื่อยๆครับผมแล้วยอมตายดีกว่าครับทางฝั่งนี่ฮะมอฟฟิงวีจูนโอ้คุณ100 บาทซุปเปอร์แทงค์ครับผมคุณไทเกอร์เคอร์ฟิลส์ขอบคุณครับ
คุณมากเลยครับรวมกับมาได้หน่อยๆครับตัดไป2ตัวซัพพอร์ตนะแล้วก็ได้เนี่ยเอจิสของนั่นมอร์ฟิงมาเงินบวกมา 1,300 ครับเอาสวอร์ดของด้านฝั่งทารอนตรงนี้ก็ยังเป็นวิชั่นที่ดีฮะเพราะว่าเอาไว้เช็ค3เหลี่ยมครับแล้วก็โถมต่อฮะทารอนบอกว่าเมื่อกี้ไม่ได้เสียตัวคอเล่นเกมใหม่ได้ครับมีไซเลนซ์ต้องดิดลิงเคนก่อนหรือเปล่าแล้วก็เพิ่งใช้สกิลฟาร์มคีปไปกับซอฟเคิลแล้วก็ชิลคลาสเรียบร้อยซูเมลบอกตรงนี้ไม่ถูกแก้ครับรัวๆเลยฮะพิกกี้ต้องทำงานครับแก้บอดหน่อยฮะหรือไม่ก็รอท่านมิราเคิลฮะรอท่านอย่างเดียวครับท่านกำลังแบกอย่างหนักครับตอนนี้แต่ทางด้านทีมทารอนบอกไม่สนใจครับไล่ตีป้อมบีบเกมรัวๆอิลูชันทิ้งไว้แล้วก็ถอยครับมิราเคิลฮะท่านหาของปลายกับทีมด้วยตรงกลางนี่เหมือนจะบังคับบวกฮะเข้าไปแอโร่ดึงใส่หัวได้หนึ่งซาซอปิด FBC ได้ครับไม่สามารถพอยต์มอสสปีดได้ก็เนื่องจากว่าติดไซเลนยังไม่มีฉากด้วยต้องออกโรทัสออกก่อนครับสะท้อนรัวๆท่านบอกว่าท่านก็จะฟาร์มต่อไปไม่ว่าอย่างไรเก็บแอมดาเมจมาตรงนี้มีวอร์ดฮะช่วยให้แวะเก็บรูนได้อุ้ยฟาเล่าไปใส่เอ้าพิกกี้โดนไซเลนกลางอากาศครับสไลด์โบแต่เวฟฟอร์มตัดพิกกี้ครับร่วงไปก่อนนะไฮมาสปิดมาแล้วด้วยนี่ FBC ครับท่านบอกว่าแรดโดโต้ดีกว่าฮะคลาสสิกหนูแทะบ้านครับแรดโดโต้เบสโดต้ามาดิครับต้องเสียเครือบ้านแล้วครับทางด้านฝั่งทีมทารอนนะผมบินมอฟฟิงทิ้งแล้ว FBC โดนสตาร์ทปลายทีครับซอร์เคิลแทงเอาแล้วพิกกี้ครับมาต่อคูดาวมันไวครับผมเก็บได้ทีละตัวไมเดนครับผมจะหนีครับไม่ไหวแล้วว่ะไมเดนถอยครับผมโอชิปเปิดผ่านเข้ามาด้านฝั่ง FBC ครับรับเจผมล็อกขาอยู่แบบนี้ครับมิราเคิลรอครับมิราเคิลบอกรออยู่ครับทุกคนใจเย็นๆนะโรลลิ่งอันเดอร์ครับเซนซูเมลบิงมาเฉือน1ครับผมจังหวะนี้ล่วงไปครับชวนเกิดปลายใหม่ครับแล้วก็นี่ครับลูบิกวางทอร์เรสตอร์แล้วยกต่อครับมานาวอยปิดด้านฝั่งวีจูนไปไล่มาตีสตันครับคอนครับคอนของจริงอาบิเซาเบดครับมีราเคิลจัดการ AWS ไปทีมไว้ครับทารอนอีกมาไว้ครับดอกนี้แล้วก็โกชิปครับผมแอโร่มาครับลูบิกยกครับคูโรกี้สไลด์ช่วยครับแยกล่างมาแล้วก็บิงออกครับเคาน์เตอร์สเปลทางฝั่งพี่กี้ครับผมโดนซะเองครับมอฟฟิงก็ปีแอนติเมทไล่ล่าครับเอาละงานเข้าแล้วแบบนี้เฉือนไปครับผมทางด้านฝั่งรูบิกก็นี่ครับเปิดทอร์เรนต์สตอร์มโอ้โหเสียได้สกิลจัดนะฮะอุตส่าห์ก๊อปปี้มาได้ล่างฟอร์มเอติเมทแท้บ้านครับว้าเกือบไปครับผมเกือบไปครับท่านแบบทิ้งไว้ครับสืบทอดเจตนารมณ์อาจจะล่างปอมอันแน่สับเลยครับมีวอร์ดนะฮะแบบนี้เฉือนไปครับโซโล่คิวโซโล่คิวไปเลยครับท่านโอ้ไมเดนล็อกขามาก็แบบนี้ disable warp มิราเคิลบอก counter spell แล้วไปต่อฮะแบกครับผมแบกสุดแต่ตอนนี้โดนไล่แล้วฮะไม่มี warp smoke มาเห็นลายแล้วแบบนี้สตันใหญ่ครับเปิดมาอุ้ย rolling มง arrow งั้นเหรอก็ชนยับผม WS ว่าไงครับทางด้านมิราเคิลโดนรับเจอผมต้องนิ่งๆก่อนฮะรอรับเจอหมดโรลิ่งมาครับไล่หลังรัวครับแบบนี้โรอัพชนหน้าครับแล้วก็แทงโซโลโคไปโดนนั่นฝั่งโปเนียโจแคมเปอร์ซูเมลก็เอาจัดแมทชิลไม่รอดเหมือนกันเจอนั่นฝั่งวีจูนกัดฟันมายิงซื้อเกิดมากังก้าแล้วก็ไมเดนครับน่าจะคุ้มแล้วครับนิกมาจะถอยก่อนหรือเปล่าแต่ใจครับใจมันอยากจะถอยไม่ละไม่ไหวครับซูเมลแบบนี้แตกพ่ายเสียเจมไปด้วย FBC ก็จะแตกคานั่นไพร์มอลสปินนี่แหละฮะมิราเคิลก็บอกจังหวะเซอร์ไพรส์ใส่มอฟฟิงมานาวอยมาสเปนยับBKB เปิดสวนมาแต่ดาเมจไม่พอมันต้องบิงไปแล้วรีบวางมันมิราเคิลบอกด้านฝั่ง FBC ครับขอเจ็บแทนนะเกือบได้ปิดทางด้านโดของฝั่งนี้ครับมอฟฟิงเสร็จแล้วครับทั้งโดครับเฟรมเบรกนอกผ่านก็มาทางด้านฝั่งนี้ครับสไลด์ไปยังไงต่อจัดการ WS ไม่ได้ผมแตกพ่ายครับคุโรกี้ครับเติมเลือดแบบตึงๆแต่ฝั่งด้านทีมทารอนต้องเอาโลชาหรือเปล่าเปิดมาจังหวะนี้ครับปิดคิวใส่ด้านโปเนียวไปนะนับแล้ว1อุ้ยโดนเอ็กมาครับผมแบบนี้ BKB คูดาวด้วยโอ้ท่านท่าน
ท่านดูรับเชื่อโอ้โหท่านแบบเปิดหนักเกินครับเรียบร้อยแล้วครับมิราเคิลในด้านฝั่งแมทธิวครับก็ไม่รอดครับหมดดงฮะบีเคบีไม่มีเปิดหนักเกินครับท่านบอกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วเสียสติไปแล้วครับฟาร์มจะเสียสติเรียบร้อยครับผมโมเมนตัมโมเมนตัมกลับมาที่นาธานลอนเลยหรือเปล่าปวดหัวเลยฮะไปเปิดแบบ2ต่อ5ถึงใจจริงๆไม่มีใครไหวแน่นอนฮะตอนแรกท่านจะเสกวินครับให้นิกมาแล้วเสกวินให้ทารอนต่อหรือเปล่าเคาน์เตอร์สเปลเดมิงลาโซมาครับอุ้ยๆพิกกี้เอาอะไรมาฝากครับพิกกี้แยกล่างหลบแอร์โร่ครับแบบพิ้วๆก็มีละเข้าแบบเท่ครับพิกกี้ก็อยู่เยอะเกินไปพี่พิกกี้เอามือเอาเท้ามาฝากเอาตีนมาฝากโดนล่าต่อครับจากด้านฝั่งนิกมาโดนแล้วก็แบบนี้โดนโถมแน่นอนเฉือนไปครับเน้นไปที่ลูบิกก่อนโรลิ่งมาจังหวะนี้ครับซูเมลชนยับๆเฉือนไปมาดาวอยไม่แตกครับผมมานายังเหลือๆครับทางฝั่งดับเบิลก็บินเลยครับแบบนี้โบยบินครับอัลเวเนียเฟเธอร์มีลาโคลบอกไม่รู้จะเข้ายังไงแล้วตอนนี้ที่พี่เขาจัดจ้านกันเหลือเกินด้านโอของฝั่งซูเมลเรียบร้อยคิลลิสปรีครับตามต่อที่ FBC FBC เจอวีจูนก็ปี้มาไม่รอดแน่นอนครับแตกพ่ายฮะ WQ นั่น WS ไปเลยซื้อเกิดมาครับ Final Build Master เดเมจก็ฟาร์มฝั่งนี้ขึ้นบ้านแล้วครับถึงนั้นแตลอนก็ปี้ไปเป็นทอร์เรนซ์ครับผมท่านงงเลยครับไปเปิดอะไรมาไม่รู้ฮะตีท่านฟาร์แรกตรงนี้ต่อฮะฟาน่า WS ก็ตีไปครับย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 ับอยู่ดีก็นี่ฮะเกม3ครับผมระเบิดอารมณ์คนดูฮะบูซาไฟเออร์ไฟผมแบบนี้ครับมาโดนฟอสไฟไพมอนสปินเปิดแล้วละลายครับคุโรกิโกชิปมาแบบเต็มเต็มครับผมสะดุดทั้งนั้นไพมอนสปินรัวๆละลายหมดครับต้องถอยครับ FBCอุ้ยเสิร์ฟลื่นเลยตีเลื่อนฝั่งวีจูนครับปิงออกไปครับโลริงมาต่อชนไปเบย์คีบีส่วนครับ WS ทางด้านฝั่งนี้ครับทอร์เรนต์ต้องอัพมาย้อนต่อกับรับเจอด้วยปั๊มครับมานาวอยปิดเลื่อนฝั่ง WS ไม่ได้แต่บัฟฟิงยิงฟรีครับทอร์เรนต์สองคนนั้นชวนครับเปิดเน้นๆสวนน้ำเด้งกันกระจุยกระจายครับทางด้านนี้ดวลเดียวกันอยู่ครับมิราเคิลแล้วก็ทางฝั่งบัฟฟิงมอฟฟี่ครับถอยกลับมาตีบ้านดีกว่าครับเอาเกม3แล้วกันครับมิราเคิลบอกสิ่งที่ทำมาจบแล้วจริงๆขยับเข้ามาอีกสักนิดมอฟฟี่สาวเลยครับแบบนี้มิราเคิลเข้ามาเฉือนครับผมแยกล่างทันมานาหมดก็จริงครับผมแต่ยังไงล่ะสู้ได้มาสบายๆมิราเคิลแตกควายผมโรลิ่งฮันเดอร์เข้ามาขัดครับโรลิ่งฮันเดอร์มาขัดรัวๆมิราเคิลบายแบ็กมาแล้วทีนี้โรลิ่งยับยับไปชนแบบไม่หยุดยั้งทางด้านของฝั่งซูเมลก็ถอยก่อนครับWS ครับจะเข้ามาจับครับพิกกี้นี่เล็งเข็ดแต่ว่าเกี่ยวไม่ได้ครับยังไม่มีครับของรายระยะมานาวอยแตกกลางโดนมิราเคิลได้แบกไปครับเรียบร้อยต้านไม่อยู่ครับต้านไม่อยู่แล้วตบยาวใส่ดัสเมลหมดโดงครับผมจังหวะนี้เป็นด้านฝั่งทีมซารอนครับตีเสมอมา 1-1 ครับมาต่อในเกม3ฮะหมดโดงครับผมโอ้โหท่านฝั่งทางด้านฝั่งทีมทารอนแล้วก็นิกมาเกม3ครับนะฮะจะกำราบพิกกี้ได้ไหมเสมอกัน 1-1 ครับตอนนี้เกมแรกนิกมาชนะเกม2ทารอนชนะแล้วต่อเกม3ครับพิกกี้เทพแห่งการคัมคิวครับผมแต่ทารอนก็เตรียมพร้อมล่ะจะมาคัมคิวกันง่ายๆไม่ได้แบบนี้นิกมาฮีโร่ทรงดีกว่าผมชอบไทนี่นะไทนี่โพส4นี่ผมชอบมากเลยมันรู้สึกว่ามันเป็นเพอร์เฟคโพส4ที่ดีมากท่านมิราเคิลโดนปัดไปทีครับแต่ก็โดดเก็บรูนได้อยู่ดีแบ่งไปทีมละ2จุดครับตอนนี้ยังเก่งอยู่แต่หลักๆน่าจะเป็นพวกอันตินะต้นไม้ล็อก BKB ได้มันมีการวัดเหลี่ยมกันว่าต้องกดแมนต้าก่อนหรือหลังดีครับโดนล็อกขาด้านบนนี้ก็โดนเฟิร์สบัตไปฮะเท่เป็นการเฟิร์สบัตแล้วนิกมา ABC จัดการนั้นโปรเนียลไปฮะติดสตันไหมจะเปียทิ้งไปครับ
ตาซอมหยอดปิดพอดีครับผมโอ้โหโดนมาตีสตันพอดีด้วยมิราเคิลตรงกลางนี่ก็โดนโถมอ่ะมันดูดดาเมจคาหลุมเลยเนี่ยอีเทอร์ดึงก็ผมโอ้ดูดดาเมจแบบสุดปอกจริงๆครับไม่รอดนะซูเมลแล้วแรงจัดด้วยฟาดคูโรกี้แบบนี้ลงมานี่มอบต่อนะเลเซอร์ดาเมจเต็มข้อลูนเฮดด้วยฮะโอ้ my god 2-2มาตอนนี้เงิน1ก็เลเซอร์ไปเลยครับบอกนะเวล5ขึ้นไปนี่งานเข้าผมเลเซอร์เวล7ทางด้านตัวของฝั่งวอร์ชูเวล5ยังไม่มีปาดใหญ่แล้วพยายามตีคีปเอาเวลก่อนหรือเปล่าไทนี่ดีดมาป้อนครับผมทำสวยครับแมทธิวเก็บเชิญโพนีออฟไปได้ด้านชาแมนนี่แอบโกงนะเฮกของมันแอมดาเมจด้วยฮะอัพเต็มก็โดนดาเมจแรงขึ้น 25% นะแต่ทอนมาใส่เข้าไปครับอารีนาอบัตแล้วโคโนสวนอารีนาไปเลยครับตีใส่ทางด้านฝั่งโจแคมผมมาสวยครับมิราเคิลจังหวะนี้แล้วสเปียมาครับคุโรกี้บิงออกไปได้ผมฝั่งนี้จะไล่เปล่าดิเบียสมีเฟดบูนฮะคุโรกี้บิงไปอีกบิงยาวๆครับผมมานาไม่มีครับแอโร่สวนด้านฝั่งซูเมลมาเช็ครูนครับผมบาวตี้ไม่เจอแล้วนี่ก็โดดมาเอาฮิลลิ่งโลตัสไปครับมิราเคิลวีจูนี่รีแอคมาไวครับแต่ก็ไม่ทันกลายเป็นว่าเซนทอร์เนี่ยได้สเปซฟาร์มฮะไล่มาโคโนครับตีหลังแล้วแมทธิวบอกเดี๋ยวรอโคโนใกล้หมดเอาร้านครับเช็คให้นิกกี้ก็แอโร่ตามครับสวรรค์มาครับแอโร่ครับจังหวะนี้ดาเมจไม่พอครับเจอเซอร์เพนท์วอร์ดฮะยิงจะพยายามจะแทะเสาให้พิกกี้บอกเก็บตังค์แล้วกันอ้าวโดนอารีน่าเอาบัตรครับนี่เรียบร้อยคุโรกี้อุตส่าห์กำลังเก็บตังค์ฮะเสามันอร่อยแซมพีชเปิดมาไล่ผมอีเชอร์ดึงครับด้านตัวของฝั่งมิราเคิลครับเรียบร้อยฮะอีเชอร์ดึงมาเอาร้านซอสบดไปครับเอพีซีการ์ดันโปรนิออฟไปต่อฮะเดินเกมไปเรื่อยฮะไทนี่แล้วก็เซนทอร์กับมิลาน่าเนี่ยดาเมจล้นอยู่แล้วฮะมาครับเซอร์เพนวอร์ดครับดีดไปครับตอนนี้ฮุบสตอมเบรกไว้อารีนาบัตดักครับไทนี่หลังติดรั้วจะหนีเอ้าอุ้ยมูนไลท์ของพิกกี้ครับสืบทอดเจตนารมณ์โดนเฮกมาเซนทอร์สตอมไปวงกลมจับล้อมมาหรือเปล่าซูเมลครับเข้ามาแลกคืนกลับไปเหมือนกันเรียบร้อยก็ชวนด้านฝั่งเดบิสก็ตามครับผมฝั่งแมทธิวเจอจนได้ครับหนีไม่สุดครับผมส่วนทาวเวอร์ล่างนี้มิราเคิลก็สอยไปฮะมิราเคิลครับผมได้แล้วเจเวอรินเอาไว้เป็นเมลสตอมครับไม่ยืนโถมไปแล้วให้มอฟฟิงเข้าจังหวะ2ฮุสซ้อมมาครับดับเบิลเอทครับแซมพีดครับผมพยายามเหยียบสโลว์ครับใส่นั่นดับเบิลเอทแอสเซลเซปาและอีเทอร์ดึงครับขาดครึ่งเลยเมื่อกี้นี่แอโร่มาแบบแอโร่มาช้าแต่มานะตลอดนะฮะถ้าปิดดาเมจไม่ลงเดี๋ยวพี่กี้จะบอกว่าเดี๋ยวปิดเองฮะไหลมาครับทางด้านคุโรกิซูเมลอารีนาเอาบาดไปครับแล้วฉันพยายามการ FBC ท่านี่บลิงแล้วมูลไลท์ชาโดว์เข้ามาเซนที่เห็นกันยิบยับเลยบิงกล่าวว่าดูบิวส์เข้าตีด้านฝั่งนี่ครับโรชาแล้วพิกกี้ล้าฉาดนี่ว่าผมนึกว่าเขาตีตรงนี้ลืมดูอารีนาเอาบาดครับผมจัดการนั้นแมทธิวไปครับอุ้ยแล้วซูเมลก็ไม่รอดครับผมเอาร้านเปิดมาหาไม่เจอครับผมเซนที่อยู่ตรงนี้ชีวากาศมันจะติ๊กเสือเป็นวอร์ดอีกแล้วชาแมนบอกว่าครูดามาเมื่อไหร่ครับวางเมื่อนั้นส่วนนั้นโปเนียก็เรียบร้อยครับเป็นคนดึงโพซิชันเฉยครับดึงความสนใจเพราะว่าให้ไอ้เสือเป็นวอร์ดนี่ตอดป้อมให้หมดฮะเดี๋ยวป้อมลอกของด้านฝั่งทีมนิกมาก็น่าจะหายไปเรื่อยๆฮะเคอร์เรียมิราเคิลตายครับผมแต่ว่าไม่มีอะไรในนั้นซ้อมเปิดมาเซลเซลอีเทอร์ดึงครับเรสแนนท์เผาบทอีกรอบแต่ไซโคนครับได้มาเอาอะไรกับเบอร์เอ็ดอีกทีนึงครับทางด้านดูบิสครับล่วงไปฮะยังไงก็ต้องอดทนอดกลั้นสักวันจะเป็นของเราพี่แบงค์รับงานอวยพรงานขึ้นบ้านไหมครับอะไรวะอุ้ยเอ้ามิราเคิลครับผมโดนจังหวะเฮกเฟิร์สช็อตไปครับ
บิงเฮกแบบนี้ของอันตรายครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับแมตติวเซอร์เพนวอร์สกันเลยทีเดียวแล้วก็ตีทาวเวอร์เทียร์สองต่อฮะรอบนอกเอาให้หมดครับทางด้านแตลอนแจ็คเกิลจับล็อกมาแบบนี้เซนทอร์บอกเจ็บเหลือเกินเจ็บเหลือเกินแล้วแตกพ่ายไปครับไหลต่อเลยหรือเปล่าไหลๆครับตีทาวเวอร์เทียร์3เลยแบบนี้หวานหวานหอมหอมโอ้โหโจแคมเอาเรื่องเลยฮะเซตอัพมาแบบนี้ดูดาเมจกันไปครับกดฮิลครับพิกกี้พิกกี้ไม่มีทางด้านฝั่งรีฟแล้วก็เสียมูลและชาโดว์ฟรีด้วยฮะทีละตัวแบบนี้บอกเลยว่าแจ๋วจี๊ดครับผมซารอนเจ้าจีนแน่นอนก็สู้ยากแล้วแบบนี้โดนเฮกอีกแล้วครับแต่ว่ารอบนี้ไทนี่ต้องช่วยซ้อนฮะมิราเคิลโดนแทงแตกหายไปเลยครับไม่รอดอีกหนึ่งลิสเทนฟอลเข้ามาปาดครับได้กระโจแคมทางด้านฝั่งชวนนี่ก็ดูดาเมจแบบเพลินๆนะหลังนี้ว่ากันแมทธิวครับดีดออกไปก่อนทอสซูเมลก็สู้ครับสู้แล้วก็ปาดออกไปครับผมจังหวะนี้มอฟฟิ้งเวฟฟอร์มคอมโบมาครับผมก๊อปปี้เซนทอร์มาสตันอะแดปทีฟสไตล์ทางด้านซูเมลนี่ครับมุดหลบไปครับอีเทอร์แรมนั้นดึงไว้ไซนันวีจูนส์และไทนี่ก็วาร์ปหนีกลับไปได้ฮะเสียนั้นมีเข้าไป2รอบติดแล้วครับเฟเลตวอยไม่ได้ทำอะไรอีกแล้วจังหวะเผลอนี่โดนชาแมนบิงเฮกตลอดเลยนะนี่พยายามเอาทางด้านฝั่งไทนี่นี่มาช่วยแล้วครับแต่ก็ไม่พอโอ้มาฟิ้งของเยอะจังเนี่ยซาตานิกพี่ก็ดิ่งข้าม BKB ไปแล้วเพราะว่าตัวมอฟฟิ้งเองมันมีเอจิสอยู่ฮะเล่นโจแคมโดนเปิดก่อนแล้วโคโนแบบเน้นๆกับโคโนเพื่อนด้วยครับท่านพยายามจะตบครับผมทีละตัวตัดจับวีเอสไปด้วยเหมือนกันนะเมื่อกี้และเลเซอร์ครับมาเป็นสตานิกครับเข้าตัวพอดีก็มีชีสอยู่ด้านเซนทอร์สตอมก็เบรกกันไว้แล้วก็ถอยครับรอบนสกิลมิราเคิลเข้ามาแบบนี้เจ็บหนักเหมือนกันครับเจ็บหนักเกินไปเข้ามาไม่ดีเท่าไหร่ครับไม่รู้จะตีใครผมด้านมอฟฟิ้งยิงหนักมากครับแล้วก๊อปปี้กับเฟลิสวอยมาโดดต่อฮะซูเมลต้องถอยก่อนแล้วครับผมเพราะมาหน้าหมดครับสกิลคูลดาวน์17ต่อ17ครับแต่ว่าได้ทางด้านฝั่งทารอนไป3ตัวนะนิกมาเสียกับเฟเลสฟอยครับแชคเกิลหนึ่งจับล็อกไปครับผมต้องรอครับท่านมิราเคิลเกิดหรือเปล่าทางด้านเซนทอร์ร่วมไปก่อนแล้วตามต่อติดๆกันไปคูโรกี้แมทธิวส์แล้วเขาตีบาร์แรกแตกด้วยครับเอาเซอร์เพนวอร์ดมาจะจบเลยเหรอเนี่ยจะจบบวนเนี่ยตารอนรีบไปหรือเปล่าท่านมิราเคิลกำลังจะจุดตีผมแต่ว่าไม่มีโคโนสเฟียครับขาดอีก60วินาทีเกิดแล้วครับตรงนี้ยังไงก็ต้องเล่นครับบ้านแตกไม่ค่อยดีอีเชอร์ดึงมาต่อครับปาดแนวหลังครับผมจังหวะนี้พาสฟิลเปิดไปสแตมพีก็บดไปเรื่องโจแคมก่อนครับเน้นสปอร์ตแล้วก็ซัดตึงๆครับมิราเคิลมิราเคิลขอ10วีครับมิราเคิลบอก10วีก็ไม่ต้องแล้วนี่สเปียร์มาใส่มิราเคิลแลบผิดซ้ายไปมิราเคิลซื้อเกิดมาครับเช็คเกิลจับล็อกเต็มเวลาซูเมลก็บอกดิสซิมเลตยังไงดีติดขอบนิดนึงแอสโซเซปาดผ่านออกไปทางด้านวีจูนจะเวฟฟอร์มเปล่าเอาบ้านก่อนหรือไม่เอาบ้านก่อนหรือไม่ยังไงดีครับเขามีโครโนครับกรุ๊ปอัพแนวหลังมาแมทธิวดึงได้ดีครับและจังหวะนี้เช็คเกอร์จับล็อกใส่มิราเคิลเต็มเวลามิราเคิลโดนไปหนักมากมิราเคิลกำลังโดดคืนเลื่อนมาแล้วโคโนสเฟียร์4ตัวแบบนี้ตีใส่ด้านฝั่งพอร์ตครับเรียบร้อยตีย้ำต่อโจแคมได้แบ็กกันไปซื้อเกิดมามิราเคิลเกือบร่วงผมกระโดดรีเลื่อนมาย้ำต่อสเมลเทรดครับผมไปที่นั่นฝั่งวีจูนส์วีจูนครับผมจะมีเอจิตอยู่แล้วสเปียร์มาใส่แล้วมีลาน่าคุโรกี้คุโรกี้ไม่รอดซื้อเกิดมาย้ำต่อฮะมันกันไปตีบาแรกตีบาแรกแล้วโหมกระดำกันต่อบาแรกแต่แอสโซเซปาดมาคมเอจิตหมดพอดีแอโร่เข้าหน้าครับทันตะคุโรกี้แต่อารีนาบัตเซฟไว้ได้เซฟไว้ได้ใส่นาทีซูเมลปาดถอยไปก่อนส่วนมิราเคิลครับมิราเคิลก็มาทำเดเลชั่นต่อฮะกระโดดเข้าไปสตาร์สตอมดับเบิลเอ็ดมาสตอมได้สวยครับผม FBC ปาดเซนวีจูนแล้วใส่ต่อที่ฝั่งชวนเรียบร้อยไปฮะไล่ตามต่อ DPS ครับมัวแต่ไถมาครับโดนแอโร่ของคุโรกี้ดับเบิลเอ็ดมาดันดิสซิมิเลตครับดับเบิลคิวของมิราเคิลแต่ว่าโดนเมกาครีปไปฮะหมดดงกับแตลอนจะขึ้นบ้านยังไงครับเนี่ยทาวเวอร์2ก็อยู่ๆกันตึมเลยฮะอยู่กันตึมพลาสมาฟิลโพแล้วครับตรงนี้รู้ฮะมิราเคิลบอกว่าขอทุบเน้นๆไปเอาลาทอนมาเรเซอร์ร่วงครับผมแล้วยังไงต่อดีมอฟฟิงมอฟฟิงไม่มีบายนะมอฟฟิงไม่มีบายแบ็คแอโร่เข้าหน้ายังไงต่อโคโดไหมโคโดซัดมอฟฟิงเลยครับมอฟฟิงบายบายครับผมแบบนี้ฮะเอาละครับภาพมาหรือเปล่าแต่คีปด้านบนก็เข้าครับผมแล้วก็เอาลาทอนมาโปเนียวครับไม่รอดเหมือนกัน
ต่70วิเองนะเสียเวลากันบ้านอีกแล้วครับคลิปไม่สวยเท่าไหร่ครับนิกมาสมัยนี้เดโซนี่แรงถึงใจจริงเพื่อจะเอาโรชานแต่โรชานก็ไม่เป็นใจอีกด้วยฮะ2นาทีโรชานเกิดครับนิกมาผมวันนี้อะแบบบางอย่างออบเจกต์ทำไม่ดีฮะกลางเกมดวงก็ไม่ดีท้ายเกมฮะโดนมาครับโดนหรือเปล่าพี่กอล์ฟแบบนี้เปิดมิเตอร์เข้าไปอ้าวภาพตัดเลยครับตอนแรกเหมือนจะดีตอนนี้ภาพตัดอีกแล้วเจอชุดใหญ่ครับผมเฮกมาก็หายไปเลยฮะเพราะเจ้าตัวไม่มีลิงเคสครับผมกะว่าจะ30แบบนาทีบวกมาหน่อยชั่วโมงนึงมีมิเตอร์ชิลครับไม่ได้เล่นนะเนี่ยติปให้โจแคมแล้วก็ผมบอกแล้วว่า MVP เกมนี้ยังไงก็ชาแมนครับโจแคมด่านนี้คาสูเมลมาปาดโจแคมไหมครับแอบปาดครับพลังเดโซเลเตอร์แต่ว่าใส่คนเซตอัพแล้วก็รอสเปียมาทามมิ่งครับดูดดาเมจมาดึงและขึงครับไม่ล่อคาสูเมลซูเมลซื้อเกิดมาเลยครับ FBC บอกว่าไม่รู้จะแลดโดโต้ครับเซนทอร์สตอนป้อมก็พอได้ก็สะท้อนได้นิดหน่อยตีทางด้านฝั่งทาวเวอร์เทียสี่ครับเคลือบครับไล่คลีไปก่อนแต่หน้าทารอนก็สบายๆครับไม่ต้องเคลือบฮะสวนเพราะเมก้าคีฟดันสูงอยู่แล้วเป่ามาจังหวะนี้ครับปาดผ่านกันไปจะปาดใส่ด้านฝั่งม็อบบิ้งทีเดียวม็อบบิ้งไม่ตายครับรีสแตทสู้ครับเวฟฟอร์มมาก็ดิบุกปาดใส่ด้านคุโรคุโรไม่รอดด้านดูของ FPC ครับแตกอีกหนึ่งฮะอุตส่าห์แบบปาดเต็มที่นะปาดแบบปาดเต็มข้อครับดิสแตนเผาไปครับจะปาดเขารีสแตทสู้ต่อสุเมลดิสเพลตมากลางตัวครับเฟฟฟอร์มนั้นผิดไซส์แมทชิลเอาลานสไปครับปาดย้ำเซนมอฟฟิงก็ยังไม่แตกครับผมรีสเตตเลี้ยงรัวๆครับยั่วมือไปฮะอ้าวแมทชิลทอดครับทับไปใส่หน้าตัวของฝั่งนี่ฮะวีจูนเรียบร้อยแล้วอารีนาเอาบัตรมาข้อไปแล้วผมแล้วก็จีจีคอเป็นหน้าตัวของฝั่งทีมทาร์ลอนเวิร์ดชนะไป 2-0 ครับพรุ่งนี้ครับถ้าทาร์ลอนชนะอีกผ่านเข้ากู๊ดสเตจ2ฮะส่วนนิกมาครับผมลงไปเล่นต่อครับในแมตนะชนะ1แพ้1นะครับสำหรับสวิสสเตทรัวๆชาแมนนี่ของดีจริงๆนะพี่กี้ทำให้น้องๆยิ้มแห้งครับผมบอกแล้วว่าต้นเกมทาร์ลอนได้เล่นก่อนทำให้น้องๆยิ้มแห้งแต่ชาแมนนี่คีย์แมนจริงๆครับยอมรับได้บิงมานี่คือเกมเปลี่ยนเยอะเลยฮะบิงเปิดใส่ด้านฝั่งเฟลิสวอยก่อนตลอดเฟลิสวอยคือต้นเกมกลางเกมก็ไม่ได้รวยมากถ้าแบบรวยต้องมานั่งออกลิงเค้นก่อนนี่ก็ไม่ใช่เรื่องก็พยายามที่จะให้นั้นไทนี่เข้าช่วยฮะแต่พอถ้าเข้าไปช่วยเยอะเกินไปก็โดนอารีนาบัตจากท่านมาสิฮะแล้วก็เรเซอร์กับมอฟฟิงรอเล่นจังหวะ2อยู่แล้วดาเมจทำไป 40,000 เดือดจริงๆแต่ว่าก็ยังไม่พอที่จะชนะทางด้านทาร์ลอนมีล็อกขาคา BKB ก็คือทางด้านฝั่งเนี่ยเวนส์โคเลคเตอร์โอเวอร์โกรธยิงไม่หมื่นนี่ซัมปอมได้ด้วยนะเวนส์แต่จริงๆก็ทำดีแล้วในฝั่งซูเมลเต็มที่ที่สุดแล้วแต่ต้องยอมรับว่าเลนของมอฟฟิงกับเซนพอร์มอฟฟิงมันฟรีฟาร์มแน่นอนแล้วจ่ายแบบวิลล่าหน้าไทนี่วิ่งเกมช่วยกันยับๆเลยต้นเกมคือทางฝั่งเฟลิสวอยเงินก็ค่อยฟื้นกันไปหลังจากมีคอสเซฟ้าการจอยไฟอะไรก็ดีครอบตายครอบตายตลอดแต่ช่วงประมาณแบบเนี่ยช่วงประมาณ30นาทีกับก่อน30นาทีเนี่ยคือโดนชาแมนยับๆเลยชาแมนได้บิงเนี่ยตอน20นาทีนี้ก็ไล่จับนะเฮกเฟิร์สช็อตใส่เฟลิสวอยแล้วไม่งั้นเฟลิสวอยของเยอะกว่านี้นะโดนเข้าไปไปครับจีจีจบกันไปจ้ะ